สรุปสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่17สิงหาคม2563ไทยรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่1รายส่งผลให้ยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 3,378 รายขณะที่รักษาหาย 3,194 รายเหลือผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่126รายและยอดเสียชีวิตคงเดิมที่58รายไร้ติดเชื้อภายในประเทศ84วันนายกรัฐมนตรียืนยันสบคเศรษฐกิจคกก.ขับเคลื่อนไทยไม่ซ้ำซ้อนแต่ตอบโจทย์ประเทศในระยะเร่งด่วนนายแพทย์มนูลลีชเวงวงแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจเตือนคนไทยยังควรสวมหน้ากากอนามัยหลังเผยผลวิจัยโควิดสามารถแพร่กระจายได้ไกลกว่า2เมตรถึงแม้ไม่สัมผัสกันก็ติดได้แม้ยอดผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศโบลิเวียจะทะลุแสนกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงการเลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีก็ไม่หวั่นอินเดียรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สูงเกิน 50,000 รายจากยอดเสียชีวิตรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น941รายภายในช่วง24ชั่วโมงยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 21,851,625 รายเสียชีวิต 773,568 รายหรือประมาณ 3.54% รักษาหาย 14,575,324 รายหรือประมาณ 66.7% ติดเชื้อทั้งหมด215ประเทศและเขตปกครองพิเศษ10ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดได้แก่สหรัฐอเมริกาบราซิลอินเดียรัสเซียแอฟริกาใต้เปรูเม็กซิโกโคลอมเบียชิลีสเปนไทยอยู่อันดับที่114ติดเชื้อ 3,378 รายเสียชีวิต58รายรักษาหาย 3,194 ราย